ันที่20เมษายนที่ผ่านมาสำนักบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนเปิดเผยรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของเหตุเครื่องบินโดยสารสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ประสบเหตุพุ่งตกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลประวัติการบินของเครื่องบินลูกเรือและพนักงานซ่อมบำรุงการบำรุงรักษาให้มีความสมควรเดินอากาศการกระจายตัวของเศษชิ้นส่วนและประเด็นอื่นๆแถลงการระบุว่ารายงานฉบับข้างต้นจะถูกส่งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศที่เข้าร่วมการสอบสวนภายใน30วันนับจากวันที่เกิดเหตุซึ่งเป็นไปตามระเบียบของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศซึ่งในรายงานจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้นไม่รวมถึงผลวิเคราะห์หรือข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์เครื่องบินตกรายงานการสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าเครื่องบินโดยสาร Boeing 737เที่ยวบิน MU5735ได้เดินทางออกจากนครคุนหมิงทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนมุ่งหน้าไปยังนครกวางโจวเมืองเอกของมณฑลกวางตงเมื่อวันที่21มีนาคมและเข้าสู่เขตควบคุมการจราจรทางอากาศของกวางโจวเมื่อเวลา 14:17 น.โดยเรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศแจ้งว่าเครื่องบินได้เบี่ยงเส้นและสูญเสียการไต่ระดับความสูง 8,900 เมตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจรทางอากาศจึงติดต่อไปยังลูกเรือทันทีแต่ไม่มีการตอบรับจนกระทั่งสัญญาณเรดาร์ได้ขาดหายไปจากนั้นเครื่องบินได้พุ่งตกลงในพื้นที่ใกล้กับหมู่บ้านโม่ล่างในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของประเทศจีนส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมดจำนวน123รายโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บกู้ชิ้นส่วนสำคัญของซากเครื่องบินส่วนกล่องดำ2กล่องของเครื่องบินได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการกอบกู้และวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการสอบสวนเบื้องต้นยังระบุอีกว่าลูกเรือและเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงประจำเที่ยวบินดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและใบรับรองความสมควรเดินอากาศของเครื่องบินนั้นถูกต้องรวมถึงไม่มีสิ่งของบนเครื่องบินที่ถูกระบุว่าเป็นสินค้าอันตรายหรือมีการพยากรณ์สภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อการบินขณะที่ก่อนเครื่องบินจะเบี่ยงเส้นทางจากการแต่ระดับความสูงการสื่อสารทางวิทยุระหว่างลูกเรือกับแผนกควบคุมการจราจรทางอากาศก็ไม่ได้แสดงความผิดปกติแต่อย่างใดทั้งนี้ทีมสอบสวนจะดำเนินงานต่อไปซึ่งรวมถึงการตรวจสอบชิ้นส่วนและการวิเคราะห์ข้อมูลเที่ยวบินเพื่อค้นหาสาเหตุของการเกิดเหตุตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดรอบคอบต่อไป